สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศก็เริ่มอุ่นมาแล้วนะแต่วันนี้ก็ยังเย็นๆอยู่นะคะฝนตกมาเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะสวัสดีอีกครั้งจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนนี้ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสปริงแล้วนะคะก็คือฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็เครียดนิดหน่อยก็อยากจะออกไปเดินเล่นในห้างแถวบ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะห้างเปิดแล้วนะจ๊ะเมื่อก่อนนะคะเขาปิดไปเป็นเวลาเกือบเดือนเลยเนาะเป็นเดือนเลยนะคะร้านอาหารผับบาร์ก็ยังปิดอยู่นะคะที่นี่นะคะแต่ว่าพวกห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เปิดให้บริการเป็นปกติแล้วเนาะเราก็เลยจะไปเดินสักหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่าเราจะได้อะไรกับติดไม้ติดมือกับบ้านกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกอพาร์ตเมนต์นะคะที่เห็นเป็นเสาสีฟ้าอยู่ข้างหน้านั่นคือห้างที่เรากำลังจะไปเดินนะคะเดินแป๊บเดียวเองนะคะไม่ถึง5นาทีเลยนะคะจากที่บ้านนี่นะคะมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะนี่เทศกาลอีสเตอร์ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะเขาก็จะแต่งอันนี้นะเป็นรูปกระต่ายแล้วก็รูปไข่นะคะน่ารักเนาะซีเห็นไหม น่ารักอะน้องกระต่ายน่าจะต้นเดือนหน้านะคะก็จะเริ่มแล้วนะเด็กๆรอคอยมากเลยนะคะเทศกาลนี้เขาจะได้แบบว่าขนมอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เด็กๆจะต้องชอบมากๆเลยนะคะพี่กระต่าย
นยังไงบ้างคะสนุกไหมก็ได้แค่ลองของกันเฉยๆเนาะลองกระป๋องกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะคะก็ตอนแรกว่าตั้งใจจะไปเอากระเป๋าเนาะแต่ว่ามันไม่มีนะคะก็ได้แค่ลองๆกันแต่ก็สนุกดีนะคะเพราะว่าอันที่เราอยากได้อะคือมันน่าจะนานแล้วอะคอลเลกชันมันอะนะเขาก็เลยเอาคอลเลกชันใหม่มาวางนะคะถ้าอยากจะได้ก็น่าจะซื้อตามแบบออนไลน์ตามเว็บไซต์เขาอะไรอย่างนี้นะคะสนุกมากเลยเนาะก็นี่แหละค่ะผู้หญิงเนาะไม่ทำอะไรก็แค่แบบได้แบบออกมาปลดปล่อยเดินเล่นดูของแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะก็ได้แค่ของกินกลับบ้านนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วเนาะก็มาช้อปปิ้งเดินเล่นกันเฉยๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำอะไรนั้นก็คอยติดตามก็ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะฝนจะตกแล้วบ๊ายบายค่ะฟ้ามืดมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะฝนขยันตกค่ะฝนตกทุกวันพูดยังไม่ทันขาดคำมันตกลงมาแล้ว